ส่วนพื้นที่ประสบอุทกภัยนะคะตอนนี้ก็ยังมีบางพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแน่นอนนะคะก็ต้องเร่งเข้าไปให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนรวมไปถึงเตรียมความพร้อมรับฝนที่จะตกหนักลงมาต่อเนื่องจากอิทธิพลของไต้ฝุ่นมังคุดด้วยนะคะจุดแรกที่จะพาไปดูก็คือที่จังหวัดบึงกาฬที่เมื่อสักครู่เราพูดถึงไปเนี่ยนะคะจังหวัดบึงกาฬเนี่ยอยู่เหนือสุดของภาคอีสานจากการคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักระหว่างวันที่17 ถึง 19 กันยายนในขณะที่ยังคงมีบางพื้นที่ที่ยังประสบภัยน้ำท่วมอยู่นะคะเช่นที่บ้านดอนปอหมู่5และบ้านชัยบาดาลหมู่2ตำบลโนนสว่างอำเภอเมืองบึงกาฬค่ะมีกว่า80ครัวเรือนนะคะที่ยังต้องอยู่ในสภาพที่มีน้ำท่วมขังสูงทางกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดบึงกาฬก็สั่งการให้ทหารในหน่วยร่วมกับเทศบาลตำบลโนนสว่างแล้วก็ผู้นำชุมชนนำเครื่องอุปโภคบริโภคยาเวชภัณฑ์ไปมอบให้กับผู้ประสบภัยเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้วก็ให้ขวัญกำลังใจประชาชนในพื้นที่นอกจากนี้นะคะยังลงไปประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเนี่ยติดตามข้อมูลข่าวสารพยากรณ์อากาศและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดด้วยจะได้เตรียมรับมือได้ทันนะคะถ้ามีฝนระลอกใหม่ตกลงมาค่ะไปดูสถานการณ์น้ำในจังหวัดกาญจนบุรีกันบ้างนะคะที่ชุมชนบ้านเรดาและบ้านดงขนุนอำเภอสังขละบุรีกว่า100หลังคาเรือนค่ะตอนนี้เนี่ยสถานการณ์คือในพื้นที่ถูกน้ำท่วมสูงนะคะบางส่วนเขาต้องมีการย้ายไปอยู่กับญาติขณะที่บางส่วนก็อาศัยอยู่ในบ้านซึ่งบ้านเนี่ยเป็นแพรชั่วคราวนะคะจนกว่าน้ำจะลดลงกลับเข้าสู่ภาวะปกติส่วนความช่วยเหลือล่าสุดค่ะในอำเภอสังขละบุรีท่านนำคณะลงไปนะคะซึ่งเป็นการลงเรือแล้วก็นำถุงยังชีพต่างๆของกาชาดจังหวัดไปมอบให้เพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้วก็เป็นขวัญกำลังใจให้กับชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วมด้วยขณะที่สถานการณ์น้ำในเขื่อนวชิราลงกรณ์ตอนนี้ลดลงเรื่อยๆนะคะและที่บริเวณสะพานไม้ระดับน้ำลดลงกว่า50เซนติเมตรแล้วซึ่งถือว่าส่งผลดีนะคะต่อสภาพบ้านเรือนของชุมชนวังกะที่อยู่ริมเขื่อน